สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวคราวเกมฟลิปยูนิเวิร์สกันสักหน่อยนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทำไปบอกว่าฟลิปยูนิเวิร์สเนี่ยกำลังจะมาเปิดเซิร์ฟซีนะครับผมภายในเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับตอนนี้นะครับเขาได้กำหนดการเปิดแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่18พฤษภาคมหรือว่าก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ก็น่าจะลงในวันที่17นะครับแล้ววันที่18เขาก็จะเปิดให้บริการแล้วนะครับผมโดยที่เขาจะเปิดเป็นระบบครอสแพลตฟอร์มนะครับก็คือเล่นได้ทั้งมือถือ PC แล้วก็แท็บเล็ตเลยนะสำหรับใครที่อยากจะสะดวกพกพาไปเล่นข้างนอกนะครับก็ถือว่าระบบนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเล่นฟลิปมาก่อนนะครับแต่ว่าคนดูเนี่ยนะบอกว่าเออมันสนุกนะมันเล่นสนุกแต่ว่าผมเองก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันสนุกยังไงแต่เดี๋ยวผมก็จะเล่นในเวอร์ชันนี้ด้วยนะครับแล้วคนดูเขาที่เขาเคยเล่นเนี่ยเขาก็มาแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยผมไปส่องมาแล้วนะครับว่าเออภาคนี้เนี่ยเหมือนกับแพทที่เขาเลือกมาเปิดเนี่ยสนุกแล้วก็น่าเล่นนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะว่ามันคือแพทไหนหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าคนที่เขาเคยเล่นเนี่ยเขาบอกว่าแพทเนี้ยน่าเล่นแล้วก็สนุกนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าน่ารอเล่นนะครับผมใครที่รู้รายละเอียดแพทนะครับว่ามันเป็นแพทอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันบอกหน่อยนะครับว่ามันมันสนุกยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนสาเหตุที่เขาใช้ชื่อ Flip Universe นะครับเพราะว่า Flip ของเวอร์ชันนี้นะครับตั้งใจจะเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ Global ก็คือเล่นได้ทั้งโลกแต่ว่าในวันที่18นี้นะครับเขาจะเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ C ก่อนนั่นเองเพราะว่าคนให้ความสนใจในเซิร์ฟเวอร์ C เนี่ยเยอะที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ C ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นเนี่ยในบ้านเราเนี่ยปิงก็จะน้อยไม่ต้องห่วงครับเล่นได้สบายแน่นอนนะครับผมแล้วก็อาชีพที่เปิดก็จะมีนี่นะครับ Knight Blade นะครับ Ranger Jester นะครับ Elementor CyclopeRing Master แล้วก็ Build Poster นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรเก่งแต่ว่าคนดูแนะนำมาบอกว่าให้เล่น Blade นะมันเล่นค่อนข้างง่ายต้นทุนต่ำนะครับเดี๋ยวว่าจะเล่นอาชีพนี้ตามที่คนดูแนะนำนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆที่เขาเอามาโปรโมทไว้นะครับผมน่าจะทำให้แฟนฟิปหลายๆคนเนี่ยแฟลชแบ็คแล้วก็คิดถึงเกมนี้นะครับผมเป็นเกมแรกๆในประเทศไทยเลยนะที่ตัวละครสามารถบินได้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาอัปเดตแพทเรื่อยมานะครับผมตัดมาดูที่หน้าเพจของเขาสักหน่อยนะครับเพจของเขาก็จะบอกไว้ว่านี่นะครับผม Southeast Asia นะครับ18พฤษภาคมเวลา1 AM UTC 1 AM ก็คือ T1 UTC นะครับซึ่งถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบเป็นเวลาไทยเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณที่8โมงเช้าของเวลาบ้านเรานั่นเองนะครับใครอยากเล่นนะครับสามารถเข้าไปเล่นได้ใน App Store แล้วก็ Play Store ได้เลยนะครับผมนะส่วนเวอร์ชัน PC เนี่ยก็น่าจะมีลิงก์ปล่อยออกมาให้โหลดในวันที่เกมเปิดให้บริการนั่นเองนะครับผมใครอยากเล่นก็รอเล่นกันได้เลยนะครับผมแล้วอย่าลืมว่าเป็นคอร์สแพลตฟอร์มนะฮะจะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งแน่นอนว่านะครับข่าวนี้นะครับทางเพจซิก้าเราก็ลงไปตั้งแต่วันที่14แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดข่าวสารดีๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในเกมฟลิปนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันไว้หน่อยนะครับว่าเอ้ยคุณมีความผูกพันอะไรกับเกมฟลิปนะครับหรือว่าแพทที่มันเปิดเนี่ยถ้าคุณรู้นะครับว่ามันแพทไหนน่าสนใจยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอในเกมฟลิปนะครับบ๊ายบาย